สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับปิดเบรกยาวนะครับเราเข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันต่อนะฮะสามารถ SMS หรือว่าโทรเข้ามาทักทายกันได้นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ต้องเน้นเร็วแรงมาบอกแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดรับสายช่วงที่รอสายก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันนะครับ Vulcan S มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างถ้าเปรียบเทียบกับ Rebel 500ครับแหมใหม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะบอกเห็นไม่ได้ใหม่แล้วครับเพราะก็เดิมนานแล้ว650ตัว S นี่เป็น650มันจะย่อลงมาจากตัว900นะครับส่วนตัว Rebel 500นี่คือตัวใหม่ล่าสุดแน่นอนความแตกต่างของมันก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่มีความจัดจ้านต่างกันในส่วนของรูปทรงก็ค่อนข้างจะต่างกันนะเพราะว่าอาจจะตัว Vulcan เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่โตกว่าตัว Rebel เขาบอกเป็นครูเซอร์เหมือนกันแต่ว่า Rebel เป็นสปอร์ตครูเซอร์สปอร์ตมันจะเพียวนิดนึงแต่ Vulcan นี่เป็นครูเซอร์จ๋าเลยนะจ๋าคือว่าทรงนี่นั่งสบายแน่นอนใช่แต่ว่าตัว Vulcan เองเนี่ยก็มีการเสริมใส่ความสปอร์ตเข้าไปครับด้วยการที่ลง S เนี่ยเขาเรียกอะไรวงล้อล้อแม็กวงล้อแล้วก็เป็นล้อแม็กนะฮะใช่ที่เพิ่มความสวยงามขึ้นมาความแตกต่างข้อดีข้อเสียมันตรงนี้ข้อดีข้อเสียของมันน่าจะอยู่ที่ในเรื่องราวของกำลังเครื่องยนต์มากกว่านะครับอย่างตัว500เนี่ยอ่ะตัวนี้เป็นตัว Vulcan ตัว Vulcan S 650เครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดียวกับตัวของยานะครับเป็น2สูบที่แน่นอนในเรื่องให้กำลังในเรื่องของทอร์กที่ค่อนข้างจะมาดีอยู่แล้วดีใช่เพราะว่าใครเคยขี่ ER พวกนี้จะรู้ว่าทอร์กอ่ะมันตอบโจทย์ได้เร็ว แล้วก็ส่วนรูปทรงเนี่ยมันเป็นครูเซอร์จริงๆซึ่งมันจะต่อแรงม้าไหมเอาเครื่อง ER ใส่เนี่ยไม่ได้ต่อมีการปรับเปลี่ยนให้แบบว่าไม่ได้ต่ออัตราทดแต่ว่ามันจะเสียเปรียบเรื่องของน้ำหนักที่น้ำหนักจะค่อนข้างจะเยอะกว่าทำให้ในเรื่องของช่วงปลายเนี่ยเขาน่าจะอาจจะค่อนข้างที่จะหายไปนะครับแต่ถ้านั่งเนี่ยบอกเลยว่าแค่นี้สบายมากเป็นครูเซอร์พันแท้เวลานั่งใหญ่ด้วยนะใช่นั่งสบายสรีระดีช่วงล่างก็ดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว Rebel 500ซึ่งเป็นเรียกว่าสปอร์ตครูเซอร์มันจะเพียวเน้นความเพียวดูหน้าดิฮะคล่องตัวในเรื่องของทอร์คที่ไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์กำลังที่ให้ความนุ่มนวลเพียวจริงฮะให้ความนุ่มนวลแล้วก็ขี่ได้คล่องตัวถ้านั่งอาจจะไม่สบายเหมือนคุยเซอร์ที่เป็นของตัวแค่นมันจะออกสปอร์ตนิดๆนะแฮนด์ที่สั้นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้การพลิกเลี้ยวได้รถได้เร็วคล่องตัวกว่าตัวที่เป็นคุยเซอร์อย่าง S เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอืดอาดยืดยาดนิดนึงเรียกว่าในการซอกแซกการใช้งานในเมืองอ่ะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับรีเบลแต่ว่าวอลแคนเนี่ยถ้าเดินทางเนี่ยหรือออกไปออกระยะทางไกลๆต่างจังหวัดนิดนึงอะไรเงี้ยปริมณฑลเนี่ยมันค่อนข้างจะขี่สบายนั่งสบายชิวๆครับข้อดีข้อเสียมันอาจจะต่างในเรื่องของรูปทรงมากกว่าใช่ถ้าคุณต้องการแบบความเพียวความสปอร์ตใช้งานในเมืองคล่องตัวรีเบลค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถ้าคุณแบบเดินทางบ้างหรือใช้งานในเมืองบ้างนั่งสบายๆไม่ต้องโฉบเฉี่ยวหรือไม่ต้องไปการจราจรที่มันติดขัดมากเนี่ยก็วอลแคนเอสมันก็ตอบโจทย์ได้ครับอยู่ที่ชอบอ่ะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยยังไงรีเบลน่าจะเครื่องยนต์นี่ประหยัดแน่นอนครับแน่นอนนะมารับสายดีกว่าคุณปิยะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไงครับครับผมอยากจะสอบถามเรื่อง XJR ครับนะครับว่าผมอยากจะได้ผมอยากจะรู้ว่าระหว่าง 1,200 กับ 1,300 มันแตกต่างกันยังไงครับFJR ของ Yamaha นะครับครับครับผมอ่ะโทษนะครับอะไรฮะครับผมต่อเลยครับเอาต่อเลยครับต่อเลยครับคุยได้เลยครับเป็นยังไงครับถึงเงียบไปแล้วดูจะไปได้ต่อมันคือว่าผมอยากจะอยากจะได้ XJR ผมไม่รู้ว่าจะเอา 1,200 หรือ 1,300 ดีอ่ะครับถ้าผมแนะนำนะล่าสุดนี้ผมขี่ตัว 1,300 มาในการทดสอบมันเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องไม่มันไม่มีคัตไม่มีครับมันใช้เป็นระบบมันจะมีตัว
ตัวกดตัวกดตัวหนึ่งปุ๊บแล้วเข้าเกียร์ได้เลยเข้าเกียร์ได้เลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่แล้วก็ลดเกียร์ได้เลยโดยไม่ต้องไปกำคาร์ดแล้วเครื่องยนต์มันสามารถตอบโจทย์ได้แบบโหฉับพลันปัจจุบันทันด่วนและขี่แบบสปอร์ตแต่สปอร์ตที่แบบว่าเป็นรถทัวริงยาวๆนะมันค่อนข้างที่จะในเรื่องของไม่น่าเชื่อว่าในเรื่องของไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับนี่มัน X FJR ของ Yamaha ครับ X เหรออ๋อ XJR X หรือ F ปิยะครับพี่ปิยะคุณ X X หรือ F ครับ X ครับ X FJR อ๋อครับผมฟังเราก็เข้าใจเป็น FJR FJR ตัวที่เป็นทัวริงเราก็นึกว่า FJR ตัวใหม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตัวคือมือสองครับผมอยากจะได้มือสองมือสองจะเป็นแนวนักเก็ต FJR นักเป็นตรงนักเก็ต X XJR ครับผมขออภัยครับแหมโหด้วนทั้ง4คนเลยฟังเป็น FJR เอาใหม่เอาใหม่โอเคผมแนะนำเป็นตัว 1,300 ครับเพราะอะไรครับแน่นอนครับในเรื่องของกำลังและย่านที่มีการพัฒนาจาก 1,200 แน่นอนว่าเครื่อง 1,200 พอเป็น 1,300 เนี่ยมันจะเอาจุดด้อยของ 1,200 เนี่ยขึ้นมาพัฒนาการตอบโจทย์ในการดึงคันเร่งในเรื่องของรอบที่มันปัจจุบันทันด่วนที่มันต้องการรีดรอบที่มันเร่งเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นนะครับในเรื่องของทอร์คที่มันสนุกขึ้นในเรื่องของปลายที่มันเดินมากกว่านะครับในเรื่องของสีระแน่นอนว่าในเรื่องของช่วงล่างการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการคอนโทรลรถมันใหม่กว่าด้วยใช่ไหมเพราะตอนแรกคอนโทรลรถมันจะดีกว่าตัวเก่าตอนแรกมันออกมาคือ XJR 1,200 ครับแล้วก็มาออกเป็น XJR 1,300ครับและผมจะหาตัวครับของดีเจริญยนต์นี่มีไหมครับดีเจริญยนต์ต้องเข้าไปเสิร์ชดูตัวเยอะตัว XJR นี่ผมว่ารถมันน้อยนะรถน้อยต้องลองเช็คดูครับเพื่อความชัวร์เข้าไปใน Facebook ก็ได้ฮะลองเข้าไปดูเพราะทุกวันนี้มันมีรถเข้ารถออกเยอะมันจะมีรถหมุนเวียนเข้ามาครับเราก็ตามไม่ทันบอกวันนี้มีพรุ่งนี้ขายไปแล้วหรือบอกไม่มีพรุ่งนี้เขามีรถเข้ามาหรือเปล่าลองคุยกับทางที่ร้านดีเจริญยนต์บอกว่ามาจาก Speed Rider ครับบอกว่ายังลองอยากได้ตัวนี้หรือมีตัวอื่นมั้ยลิเลงไว้ผมว่ามันหารถยากนะ XJRทำไมถึงต้องเป็น XJR ฮะคือผมว่ามันเอามาแต่งแล้วมันดูโหดดีครับอ๋อใช่ใช่ XJR มันบึกมาไงมันบึกซึ่งจริงรถตัวนี้มันก็เกิน10ปีนะใช่ไหมตัวออกมาเกิน10ปีราคาที่ซื้อได้อยู่ประมาณไหนครับโอ้โหเรื่องราคารถมือสองเกิน10ปีนี่ต้องขอโทษจริงๆไม่แน่ใจราคาไม่แน่ใจครับแต่ถ้าแนะนำราคามันก็คงไม่หนีกับพวกไอ้ CB 1000นะปีไล่ๆกันถ้าเป็น Honda ก็จะมีพวกตัว CB 1003ครับใช่มั้ยแต่ CB 1003นี่ราคาแรงนะเขาก็เอามาตีกันแหละใช่ป่ะเขามาเจอกันราคาตัวนี้ไม่แรงเหมือนแต่ราคาไม่แรงเท่า CB 1003 CB 1003มันจะมีในเรื่องของระบบอะไรนะตัว VTEC ใช่มั้ยตัว VTEC CB 1003ก็จะมีเป็นรถที่ฮิตในกระแส CB 1003เนี่ยราคายัง 300,000 กว่าอยู่มันเหมือนกับเป็นรถยังอยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็มันมีตัวปีใหม่ออกมาด้วยในขณะที่ Yamaha เนี่ยไม่ได้ออกมาปียังไม่เท่า CB 1003มีปีล่าสุดด้วยมีถึงปีจำไม่ได้ตัวชมสุดท้ายมัน2010กว่าเนี่ยนะไม่ทราบว่าไปเห็นราคาไปเห็นตัวมั้ยครับหรือว่าชอบแล้วยังไม่เห็นผมได้จากฟังได้เห็นตัวแล้วฟังเสียงมันเล้าใจผิวชอบครับชอบรุ่นนี้ต้องลองไปเซิร์ชดูครับถ้าจะให้เลือกผมก็ขยับไปเล่น 1,300 ดีกว่าครับเพราะว่ามันพัฒนาขึ้นมาจาก 1,200 ระบบอะไรต่างๆมันดีกว่าอย่างนั้นมันก็ใหม่กว่าแล้วล่ะใช่ปีใหม่กว่าอะไรที่มันใหม่กว่ามันจะพัฒนาจากตัวเก่าแล้วมันจะตอบโจทย์ได้แน่นอนกว่าครับนะครับเรื่องของราคาต้องขอโทษจริงลองเซิร์ชดูฮะลองเซิร์ช Google ดูหรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้นะฮะในกลุ่มฮะที่เขาเล่นกันอยู่ในคลับครับแล้วก็ถามเขาดูอะไรดูว่ามีรถคันไหนปล่อยบ้างไหมอะไรไหมแล้วเขาอยากได้รุ่นนี้นั่นได้แต่ว่าแต่งสวยจริงตัวนี้ผมยอมรับว่าแต่งสวยสวยนะฮะมันออกดีด้วยมันออกเป็นกึ่งคลาสสิกมันจะไม่ค่อยสปอร์ตมันจะกึ่งคลาสสิกเพราะถังโค้งสวยจริงครับครับและเรื่องซ่อมนี่โอ้ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องซ่อมรถพวกนี้ไม่ได้ส่วนมากจะเอาซื้อมาก็ต้องนั่นแหละครับเช็คระบบไฟเช็คเรื่องของเหลวต่างๆน้ำมันเครื่องครับลองขี่ดูลองขี่ดูว่ารถมันมีปัญหามาไหมส่วนเรื่องเซอร์วิสมันไม่มีอะไรจุกจิกครับเครื่องพวกนี้แล้วบอกว่าช่างร้านมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกใหญ่ๆทำได้หมดทุกที่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าระบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับใช่รถที่ขี่สนุกรถของยุคนั้นอะระบบยังไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไม่มีซับซ้อนไม่มีระบบทักชั่นคอนโทรลไม่มีระบบไฟฟ้าให้มันวุ่นวายนะครับก็มีแค่เรื่องของระบบชาร์จแบตระบบไฟต่างๆที่มันเลี้ยงในรถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาในเรื่องตรงนี้ครับน่าเล่นครับ
ณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงๆก็น่าเล่นนะตัวนี้เป็นคลาสสิกที่แบบคลาสสิกแล้วก็ยังอยู่ในโหดดีนะฮะดูแบบโอ้โหหายากนะตัวนี้หายากนะหายากจำได้เอามาแต่งก็สวยยี่สิบนะผมว่ามันมี20ปีได้ตัวนี้ถ้าหาได้ก็เอามาแต่งก็สวยก็ยังสวยอยู่นะครับมาดู SMS ต่อไปนะครับ CRF ครับมีกองและสลิปออนโยชิมุระแท้แล้วจะลงอะไรเอ่ยจะลงกล่องแบบไหนดีงบเท่าไหร่ต้นมันหายปลายมันเหี่ยวรถไม่วิ่งเลยเนี่ยวิ่งไม่ออกเลยอ่ะไม่ลดน้ำมั้งครับใช่ใช่ใช่ต้นไม้เหรอโอ้โห CRF CRFพ่อโยชินี่มันตรงรุ่นหรือเปล่าตรงรุ่นนะมั่วตรงรุ่นแท้ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ตรงรุ่นแท้เปิดศูนย์อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็ไม่แต่มันมาเฉพาะสลิปออนไงสลิปออนมันเป็นสลิปออนเฉยๆต้นหายไปเหี่ยวพี่ต้นหายไปเหี่ยวโยชิช่วยได้สูบช่วยได้ฮะสูบเดียวก็มีเรื่องของกล่องนะฮะกล่องก็จะเป็นกล่องเพิ่มท็อปเพิ่มมานะครับเอาไปช่วยแน่นอนครับมาแน่นอนนะครับไอประเภทต้นหายไปเหี่ยวอะไรเงี้ยนะฮะใช่มาแน่นอนมากล่อง GLP ไปสักชุดนึงครับถูกๆนะฮะต้องลองไปใส่ดูนะฮะราคาก็ไม่แพงไม่แพงครับแค่เท่าไหร่นะ900กว่าบาทใช่ไหม900กว่าบาท10นะฮะลองดูใส่กันเยอะนะฮะ CRF ทำเป็นเล่นไปฮะทางเหนือเนี่ยฮะสั่งกันไปใส่กันนะฮะถ้าใส่แล้วมันไม่วิ่งเดี๋ยวมาคืนเอามาคืนเลยนะคืนให้คืนเลยครับภายใน7วันใส่แล้วเฮ้ยใส่แล้วเฉยๆนะเออแล้วจะรู้ว่าสูบเดียวก็เสียวได้ครับครับลองดูหรือไม่ก็ลองสั่งพี่กิ้งเลยครับสนใจแล้วก็ติดต่อได้นะครับครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราใหม่ครับกับสปีดRider